เป็นไงบ้างครับสภาพโอ้โหเละเทะเราไปด้วย2คนเรียบร้อย2คนครับน้องจุดเกิดเหตุที่น้องก็ไปดูเป็นไงฮะสภาพเป็นดงไม้หน่าฮะมันเขาว่ามันชนหินก่อนพอชนหินแล้วมันแผ่เหมือนว่ามันหมุนแล้วมันเถิดมันตกหินไม้หน่าเป็ดพอดีบนภูเขาใช่ไหมใช่ใช่ชนภูเขาก่อนครับมันเป็นเครื่องบินลักษณะแบบไหนมันเป็นเครื่องบินที่เขาโปรยฝนน่ะไม่ใช่ฮอนะเครื่องบินเล็กใช่ใช่มีเขาได้เขาแจ้งไป6คนใช่ไหมมันทำเขาออกมาแค่2คนเนี่ยเขาว่าหัวปักดินเนี่ยน่าจะขอหักนะผมว่าครับตายกี่คนตาย2เลยฮะตอนนี้ศพอยู่ยังไงอยู่ในเครื่องยังเอาไม่ออกเลยฮะมันก๊อปปี้กันอยู่เครื่องบินทำฝนหลวงไม่ใช่มันลักษณะเดียวกันนะครับลักษณะเดียวกับฝนหลวงนั่นแหละแล้วมันเคลื่อนมันตกตรงนี้ตรงหัวไรหน้าดงอ๋อดงนี่แหละครับซ้ายซ้ายมันชนลูกไหนนะชนลูกพัดจากทางนี้ไปครับข้างในใช่ไหมใช่ข้างในมันเพราะว่ามันชนข้างในแล้วตอนนี้มันมาเหินไม่ใช่ลูกนี้นะชนลูกนู้นแล้วมันเสียหลักมาชนมาตกตรงนี้พอดีตอนนี้ข้างในมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเยอะแยะเลยฮะเขาไม่ได้แล้วตอนนี้เขาเอาไอ้นี่มาล้อมมันแล้วได้ทางจากสภาพศพเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่เห็นไกลเลยเพราะมันก๊อปปี้อยู่ครับยังอยู่ในชุดนักบินใช่ไหมใช่ครับใส่ในเครื่องแบบมีสิได้มันมีร่องรอยการระเบิดไหมไม่มีครับไม่มีตอนนี้น้ำมันมันน่าจะชื้นๆนะผมว่าเขาห้ามจุดสูบบุหรี่อ่ะกลัวมันจะระเบิดเปิดอยู่เปล่าเออมันจะเปิดนะน้ำมันแดงดันครับดันครับน้ำมันก็ดิน้ำมันก่อนวันนี้นั่นแหละเดี๋ยวเราไปพยายามกันชนแล้วก็ข้อควรระวังลูกกระไกไฟครับระวังเหตุซ้ำซ้อนครับเหตุซ้ำซ้อนมากๆโจ้ไอ้โจ้บอกพวกเราทั้งรุ่นเลยนะช่วยการไม่ก่อการคนแล้วก็เรื่องเน้นเรื่องบุหรี่ก็จากเหตุที่มันเกิดประมาณตั้ง9โมงครึ่งนะฮะในเบอร์นายกในเบอร์เดโชก็รายงานว่าบินเหลียวขาวเนี่ยเป็นเครื่องบินที่ใช้ในกิจการฝนหลวงนะได้ประสบอุบัติเหตุตกในที่ที่หมู่9นะครับของบนลุ่มสุ่มนะก็ได้รายงานเบื้องต้นแล้วก็ได้เข้ามาดูในจุดเกิดเหตุแล้วทราบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นนักบินแล้วก็ผู้โดยสารด้วยนะรวม2รายตอนนี้ทางท่านผู้กับนายกแล้วก็ทีมงานก็หลายหน่วยนะครับเข้ามานะเพื่อจะได้ช่วยในเรื่องการพิสูจน์นะครับว่าเป็นบุคคลใดบ้างมีจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเสียชีวิตแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นนามใดบ้างนะครับเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากอะไรครับเมื่อคืน 2-3 วันนี้จังหวัดกาญจนบุรีก็มีฝนตกต่อเนื่องนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอไซโยกนะแล้วก็อาจจะเป็นสภาพอากาศนะครับที่ยังมีฝนตกนะครับสะสมแล้วก็มีหมอกหนานะครับในส่วนของการปฏิบัติภารกิจนะครับก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งในการที่นักบินหรือว่าการปฏิบัติภารกิจเนี่ยอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรทำให้เกิดเหตุขึ้นได้นะครับตรงนี้ก็ยังสันนิษฐานเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเราก็ทราบดีว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เขา3ชั้นนะครับแล้วก็มีภูเขาเยอะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ตั้งข้อสมมติฐานเอาไว้นะครับ